สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแม่มื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินตำซั่วกุ้งสะดุ้งหอยแมลงภู่ค่ะพี่น้องมาค่ะบัดนี้ตำเองแซ่บๆเผ็ดๆคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะเบื้องน้ำปลาสีน้ำตำเนี่ยจุดๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าผักมื้อนี้ก็หลายคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะจะมีผักบุ้งนาค่ะพี่น้องหยอดแบบงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีผักสลัดมีโหระพามีอันบะเขือมีบะระขี้นกแล้วก็จะมีอันนี้จ้ะพักคะหลังบ้านคือเก่าค่ะพี่น้องคะมาค่ะมากินน้ำกันแซ่บๆค่ะบัดนี้มาเลยตำซั่วกุ้งสะดุ้งหอยแมงภู่จ้ะพี่น้องคุณนะเส้นขนมจีนเพิ่นกระดูดน้ำไปแล้วใส่ละน้ำแซ่บเบิ่งเส้นนุ่มใส่เลยใช่พักกันจองน้ำเบิ่งพี่น้องเส้นขนมจีนเหนียวเหนียวนุ่มเอามาตำนี่บ่มีเละบ่มีขาดครับพี่น้องคะนุ่มใส่เลยแซ่บทุกครั้งพี่ตำก็คือใช้เส้นขนมจีนอันนี้ค่ะพี่น้องแบบอบแห้งนะคะเนาะถ้ามาตำมันจะไม่ค่อยดูดน้ำเท่าไหร่เพราะว่าเราผ่านการต้มมันก็จะดูดน้ำมาพอสมควรแล้วเบิ่งเป็นขนมจีนไหมพี่น้องคุณล่ะกุ้งมันในโต๊ะบ้านยายบ้านไหนจ้ะแต่ก็แซ่บเพื่อเขานะเหนียวเหนียวตุยตุยเลยจ้ะใส่หอยแมลงภู่คมลำๆดีครับบอกมาแล้วขี้นกมาเดี๋ยวจะเด้อพี่น้องจ้ะคิดน้ำกันแซ่บสุดถัดจุนพูนอาจจะมีเสียงรถไทยเนี่ยเพราะว่าบ้านข้างๆเพิ่มอันปั๊บนาดินนะจ๊ะเนาะอ
ครับกุ้งแบบเด้งๆหวานๆเนื้อปลาบุ้งก็กรอบๆเป็นยอดปลาบุ้งหน้าเลยจ้ะเนาะขอพักก่อนจองผักแม่เป็นสวนคือเก่าหลายๆเมนูจำแต่มีผักหลายๆจ้ะพี่น้องทั้งหอนทั้งหยังเรื่องผูกครับสอนมันนี่ก็สู้ชีวิตแห้งไปทำมากับเพชรบ่งหนุ่มใส่คำใหญ่ๆเลยบวบคุยจังสิเลยจ้ะน่ะเอาร้ายเลยกินไปกินมากก็เหงื่อแตกฮอนผมละแล้วผักกะสุดๆ
ใส่ลงไปมันเผ็ดแล้วมันจะเป็นแบบเศร้าไม่ได้เลยจ้ะพี่น้องหอมเท่านี้ยังเผ็ดทำเองเผ็ดเองพอเผ็ดกับบะแซบเนาะดีครับขนาดจับพี่น้องฮ้อนยิ้มละจับบัตรเดียมตำซั่วตำซั่วกุ้งสะดุ้งหอยแมงผู้นะจ๊ะเนาะนั่นละจ๊ะยิ้มละเด้อบัดนี้เผ็ดแห้งแต่พี่น้องจ๊ะอันนี้ก็เดี๋ยวสิเก็บไปกินอีกค่ะพี่น้องคะนั่นละจ๊ะเดี๋ยวหนูสิขอปิดคลิปซ้ำนี้เด้อค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพอการคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ